ี7 Benz V9 คู่เพื่อนรักที่ตัวติดกันตลอดเวลาไว้ข้างในฉันก็ไม่เห็นไปแบงค์เห็นชุดแบงค์ครับวันนี้ทั้งคู่จะร่วมกันทำโจทย์และถ่ายทอดความสัมพันธ์ของเพื่อนรักได้น่าประทับใจแค่ไหนกับ Mario V7 และ Benz V97แล้ว V9 ครับโชว์คู่นี้ทำให้ทุกคนฟินกันได้แค่ไหนผมว่าเดี๋ยวเราลองฟังคอมเมนเตอร์ดูก่อนนะครับวันนี้ผมมีพี่ไก่ครับคุณสุธีแสงเสรีชนครับสวัสดีครูเป็ดครับมนชีพศิวะศินางกูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูเจี๊ยบครับคุณวัฒนาวีระยะวัฒนะครับพี่ไก่ครับเชิญครับไปไหนมาครับเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับร
รับงานนอกครับเปล่าครับพี่ติธุระครับพี่ต้อยครับนึกว่าจะไปออกหน้าหนังสือพิมพ์เขาบ้างเชิญครับพี่ไก่ครับผมน้องเบนและมาริวนะครับโดยรวมๆพี่ไม่ค่อยชอบอ่ะคือต้องบอกจริงๆเลยคือมันอาจจะมีบางโมเมนต์ที่รู้สึกดีกับที่เราสนิทกันกับแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะกรีดให้แต่ว่าพี่ว่าโชว์โดยรวมมันค่อนข้างดูเป็นโชว์เปิดด้วยนะมันเลยทำให้ดูสเปะสปะไปนิดหนึ่งนะครับอารมณ์มันไม่ค่อยแน่ชัดว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องพาร์ทร้องพี่ว่ามันร้องคู่เยอะไปอ่ะคือมันพอร้องคู่เยอะไปเหมือนพวกเวลาเราร้องหมู่แล้วปาร์ตี้กันอ่ะมันจะขี่กันเยอะนะครับค่อนข้างเยอะแล้วไม่ค่อยสนใจพาร์ทร้องกันเท่าไหร่จะไปเน้นการแบบเล่นกันเยอะมากกว่าถูกไหมแล้วมันก็เลยทำให้แบบออกมาไม่ค่อยดีประสานน้อยไปนิดหนึ่งถ้าพี่ว่าประสานหรือว่าท่อนฮุกตอนต้นมันสลับท่อนกันได้มันถามตอบกันได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เราแบบว่าเราค่อนข้างลืมพาร์ทร้องไปเรามัวแต่เล่นจะเล่นมุกกันทีนี้ไอ้มุกที่มาเนี่ยพี่รู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ชัดเจนนะสมมติถ้าเกิดมันเป็นกรณีที่แบบใครสักคนหนึ่งเป็นคนดูแลใครสักคนหนึ่งเป็นคนที่รับการดูแลนั้นมันอาจจะดีกว่านะครับมีฝ่ายหนึ่งที่ดูแลหรือว่าอาจจะมีเป็นผู้หญิงตามไปจีบแย่งผู้หญิงกันหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะเวิร์กกว่าเพราะตอนนี้มันดูงงๆแล้วการที่แบบดึงตัวเองออกมาการที่กลับไปเล่นอะไรเงี้ยจริงๆมันมีโมเมนต์เยอะอย่างเช่นนวดไหล่ให้ไหมมันขาดการสื่อสารกับเพลงไปนะมันไปเล่นแต่แอทแทคแบบหักทวิสต์กันไปทวิสต์กันมาซึ่งมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มาเลยภาพโชว์มาโดยรวมไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้ามันสนุกก็โอเคก็พี่ชอบในอารมณ์ที่แบบเราพยายามที่จะสนุกนะแต่ว่ามันออกมาโดยรวมมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ขอบคุณครับเชิญคุณเจฟครับรวมๆเห็นด้วยกับพี่ไก่หมดเลยค่ะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงเนาะในแง่ของความเป็นผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยค่ะข้อได้เปรียบคือคีย์ของเพลงที่ร้องเนี่ยมันทำให้ปัญหาในการร้องอ่ะถ้าเทียบกับคู่อื่นๆน่ะเราเชื่อว่ามันน่าจะน้อยมากตรงนั้นเนี่ยมันพักได้ละหนึ่งเรื่องเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาดีไซน์การโชว์ให้ดีกว่าว่าเราจะเป็นยังไงต่อกันในโชว์นะตอนนี้เหมือนทุกคนลักหลั่นว่าจะกึกกึกกักกักอะค่ะจะไปก็ไปไม่สุดจะเพื่อนก็เพื่อนไม่จริงจะไม่ใช่เพื่อนก็ไปไม่ถึงเราต้องสวมบทบาทอะค่ะมันต้องมีความเชื่อในเพลงที่ได้มาก่อนเชื่อในการตีความร่วมกันแล้วเชื่อในการทำงานร่วมกันเพราะว่าเรื่องร้องเนี่ยมันเบากว่าของคนอื่นแล้วแน่ๆเนาะแต่มันเหมือนแบบไม่ได้ใช้ข้อได้เปรียบตรงเนี้ยไปดีไซน์โชว์ให้มันสนุกมันก็เลยขาดสีสันคิดดูนะขนาดเนี้ยแฟนคลับยังเชียร์คุณแทบแย่เลยถ้าโชว์มันถึงอ่ะมันจะกรี๊ดขนาดไหนเสียดายโอกาสที่จะเรียกเสียงกรี๊ดได้มากกว่านี้นะคะขอบคุณครับคุณเป็ดครับเชิญครับสิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเบนดูสดชื่นมากขึ้นนะครับดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่โดยภาพรวมๆของโชว์เนี่ยครูก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะครับจะแจกแจงให้ฟังด้วยการตั้งสถานะตัวเองว่าเราเป็นใครหรือเรากำลังทำอะไรมีปฏิสัมพันธ์ยังไงกับโชว์กับคู่ของเราเนี่ยครูรู้สึกว่ามาริวจะทำได้ค่อนข้างดีกว่านิดนึงนะครับเบนเนี่ยจะเข้าๆออกเดี๋ยวเขินเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นไอ้เดี๋ยวเขินคือซึ่งครูไม่รู้ว่าเขินนี่มันอยู่ในบทหรือเขินจริงเห็นด้วยกับทั้งครูไก่และครูเจี๊ยบนะครับที่ว่าเราให้น้ำหนักกับการเล่นปฏิสัมพันธ์กันบนเวทีเนี่ยเยอะไปแล้วก็ให้น้ำหนักกับการร้องน้อยไปให้ความสำคัญกับการร้องน้อยไปคือเราต้องเผื่อด้วยว่าคือคนเขารู้สตอรี่ของเราในตลอดสัปดาห์หรือหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าคนเขาตั้งเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนดูบางส่วนที่เขาดูเฉพาะคอนเสิร์ตวันเสาร์ซึ่งเขาจะไม่รู้เรื่องเขาก็จะนึกว่าทมน2ตัวมาทำอะไรกันอยู่บางคนไม่เข้าใจก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักที่ครูคิดว่าถ้าจะตั้งหลักให้ดีเราต้องตั้งหลักว่ามันเป็นการร้องเพลงแล้วมีการแสดงประกอบไม่ใช่การแสดงแล้วเอาร้องเพลงมาประกอบตอนนี้เราเป็นเหมือนว่าเรามาแสดงกันแล้วร้องเพลงเป็นแค่ส่วนประกอบซึ่งครูคิดว่ามันผิดทิศทางไปหน่อยนะครับแต่เราครูเชื่อว่าทั้งคู่น่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับ